ลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาให้คุณทายผมแล้วตอนนี้ผมนะผมกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ผมระหว่างเกมฟรีไฟหรือว่าเกม Minecraft ครับผมนะฮะผมคุณทายเวลาสัก5วินาทีครับผมนะครับให้ทาย TikTok TikTok 5 4 3 2 1หมดเวลาผมนะฮะผมมาเฉลยแล้วกันว่าจริงๆเกมนี้ก็คือเกม Minecraft PE นั่นเองครับผมนะแต่ผมลงรีซอร์ทแพ็คเอาไว้แล้วผมนะฮะบอกเลยว่าแพ็คนี้โคตรเฟี้ยวผมนะเข้ามาในตัวเกมเนี่ยหน้าตานี่มันฟรีไฟร์ชัดคุณผู้ชมฮะแม้มันจะไม่ติมฮาโลวีนแต่ว่ามันก็คือแบบหน้าตาเหมือนเกมฟรีไฟร์มากผมดู UI มันนะผมมันจัด UI ใหม่หมดเลยครับผมนะฮะโอเคครับผมอันนี้โลโก้ไม่ครับหายไปครับผมนะแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรนิดหน่อยผมนะโดยผมจะเริ่มจากตรงไหนดีครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของในส่วนของการตั้งค่าก่อนละกันนะผมนะการตั้งค่าการตั้งค่าพี่กันค่าตรงไหนผมคำตอบคือปุ่มมันอยู่ตรงมุมบนด้านขวาผมนะครับตรงนี้นะลูกฟันเฟืองเนี่ยผมมีการตั้งค่าผมนะครับนี่นะฮะกลางก็จะเป็นฉากแชดเดอร์ผมนะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างผมลงก่อนนะผมนะฮะโอเคนี่คือรีสอร์ทที่ผมลงครับผมนะฮะนี่ครับผมฟรีไฟร์อีดิชั่นนะผมนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อมาผมนะครับมันจะมีส่วนของคำว่าโลจาผมนะครับไอตรงโลจาเนี่ยผมมันคือร้านค้าผมนะฮะของเกมไอค้ามันเองครับผมนะครับนี่นะฮะสโตร์ผมนะเหมือนแบบเปิดกล่องอะไรอย่างเงี้ยผมนะฮะหาชุดอะไรอย่างเงี้ยผมนี่ก็เป็นแบบนี้ครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ต่อมาผมตรง person game ครับผมนะฮะหรือตรงนี้ผมเป็นการแต่งตัวละครครับผมเข้าไปตรงนี้ผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกสกินนั่นเองครับผมนะครับนี่นะบอกเลยว่าเขาเลือกละเอียดเยอะมากครับผมนี่เขาแบบทำตรงสกินด้วยแบบเหมือนฟรีไฟมากขึ้นนะผมนะบอกเลยว่าน่ากลัวจริงๆครับผมนะคือแบบรีสอร์ทอย่างนี้แบบไม่ขยันจริงทำไม่ได้นะไม่รักฟรีไฟจริงทำไม่ได้ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากรีสอร์ทตัวนี้ครับผมนะฮะโอเคเลือกสกินนะผมนะฮะนี่ครับผมปกตินะครับโอเคผมโกแบ็กไปครับผมนะครับแล้วก็มันจะมีรูปถ้วยรางวัลตรงกลางด้านขวาผมนะตรงนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลนะผมนะปุ๊บนี่ก็เป็น achievement นั่นเองครับผมนะครับโอเคครับผมแล้วก็ตรงทันดิวมาสเตอร์เนี่ยผมมันกดไม่ได้ผมก็เป็นแค่บอกชื่อเฉยๆนะไม่ได้กดได้ผมนะครับสงสัยพี่เราจะเริ่มเล่นยังไงอ่ะพี่คำตอบเลยคือทำการกดตรงคอมสก้าผมนะตรงนี้ครับผมจริงๆมันจะมีเสียงไงปุ่มมันเปลี่ยนไปผมนะดูผมปุ๊บนี่เสียงปุ่มเป็นเสียงของฟรีไฟด้วยครับผมนะฮะโดยเขาก็ทำการเปลี่ยนแปลงหน้าของโวด้วยครับผมนะครับเพื่อการเปลี่ยนไปผมนิดนึงนะให้มันเข้ากับฟรีไฟผมนะครับนี่นะปุ๊บนี่ครับผมนะฮะโอเคครับผมนี่นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครับผมนะครับในส่วนของหน้าเข้าเกมของผมทีนี้เราจะลองเข้าไปในโลกกันนะผมมีขออะไรเป็นเทคเจอร์ไปบ้างครับผมนะลองเข้าไปดูผมนะฮะปุ๊บเฮ้ยแล้วดูนี่ครับผมนะฮะนี่คือหน้ารอเข้าเกมครับผมบอกเลยว่าเหมือนน่ะคือมันเหมือนน่ะเอ้ยเหมือนจริงๆเว้ยนะฮะเหมือนฟรีไฟมากอะครับผมนึกผมเล่นฟรีไฟอยู่วะเนี่ยนะฮะโอเคครับผมสุดยอดนะคนทำนี่แบบขยันเวอร์นะครับผมนะฮะโอเคแบบมาแล้วผมนะครับนี่นะฮะดูว่าผมตอนนี้ไม่ใช่ขี้ๆครับผมนะนี่คือท้องฟ้าผมนะฮะท้องฟ้าของสภาพนี้เป็นท้องฟ้าแบบสมจริงครับผมท้องฟ้าสมจริงมาด้วยครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ดูไอ้ต่างๆนี่ครับผมนะฮะผมจะดูตรงกระเป๋าผมกระเป๋าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วผมไม่ได้อยู่ตรงทักซ์นึกไม่ถับบัฟทักซ์บาร์เทมบาร์ที่อยู่ข้างล่างแล้วผมมันจะไปอยู่ข้างๆแทนแบบไหมแบบตัวเกมฟรีไฟร์เลยครับผมนะครับนี่นะกดไปผมนะครับปุ๊บนี่เขาเป็นการเปิดกระเป๋าขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะไอตัวที่เป็นลูกกระเป๋าเนี่ยผมเหมือนในเกมฟรีไฟร์เลยครับผมบอกเลยว่าโคตรเหมือนนะผมนะฮะแล้วดูปุ่มดีแพดต่างๆครับผมนะฮะเปลี่ยนไปด้วยครับผมนะคุณผู้ชมนะฮะบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวนะครับนี่กดย่อผมย่อนะปุ๊บกระโดดในปกติดีครับผมนะฮะโอเคครับผมกระเป๋าก็เปลี่ยนไปนะครับปุ๊บโอเคหยุดเกมครับผมหยุดเกมก็หน้าเหมือนเดิมครับผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็เมสเซนเจอร์ตรงของความเป็นคอมมานด์ก็เหมือนเดิมนะฮะโอเคแล้วสังเกตต่อมาผมตรงอันนี้ผมอยู่บทสไปวอลครับผมนะจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนแถบรูเลือดด้วยครับผมเป็นแถบมันจะเป็นขีดเลือดเนี่ยมันจะเป็นขีด HP ครับผมนะครับเป็นรูปหัวใจเป็น HP แทนนะผมนะส่วนตรงสีแดงก็จะเป็นส่วนของฮังเกอร์ครับผมเพิ่มฮังเกอร์อะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนไปหมดเลยครับผมนะปึ๊บนี่ครับผมนะครับโอเคตรงถือว่าทำได้ดีมากสำหรับเจ้าอิสพักตัวนี้ผมเลยว่าชอบมากๆครับผมเลยแบบละเอียดมากครับผมนะครับโอเคนะครับทีนี้ครับผมเราจะพูดถึงไอเทมที่มันเปลี่ยนไปกันดีกว่าครับผมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเป็นชุดเกาะต่างๆครับผมที่ผมวางไว้ตรงนี้ครับผมนะอันนี้จะเป็นของเลเวล1ครับผมนะก็จะมีหมวกเลเวล1เสื้อกรอกเลเวล1แล้วก็มีอันนี้เป็นไม้เบสบอลนะผมนะครับโดยนี้จะเป็นชุดของโกนั่นเองครับผมชุดทองครับผมนะฮะชุดทองนะต่อมาครับผมอันที่2ครับผมอันนี้ครับผมอันนี้ก็คือชุดเลเวล2ครับผมนะครับนี่นะฮะนี่ก็มีหมวกเลเวล2เกาะเลเวล2ครับผมแล้วก็ถือกระทะครับผมนะครับโดยชุดนี้ก็จะแทนชุดเหล็กครับผมนะครับก็สุดท้ายครับผมนะครับก็จะเป็น
หมวกเลเวล3ครับผมนะครับแล้วก็ชุดเกราะเลเวล3แล้วก็ถือมาเชเต้ครับผมนะครับอยู่ครับผมก็จะเป็นส่วนของแทนของเพชรนั่นเองชุดเพชรนั่นเองครับผมนะครับโอเคครับผมทีนี้เราไปดูว่ามีอะไรบ้างครับผมนะครับปึ๊บอันนี้ในกล่องที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีเป็นอันนี้ก็เป็นไอคอนของมันนี่เป็นหมวกครับผมเป็นโกลเด้นเฮลเมทนะครับโกลเด้นเชฟเพชรแล้วก็โกลเด้นซอร์ครับผมนะฮะแมนเบอลต่อมาก็อันนี้ไอรอนเฮลเมทครับผมอันนี้ก็เป็นไอรอนเชฟเพชรแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอรอนซอร์ครับผมที่คาถานะครับต่อมานี่ก็เป็นไดมอนด์เฮลเมทครับผมนะครับอันนี้ก็ไดมอนด์เชฟเพชรแล้วก็ไดมอนด์ซอร์ครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีปืนด้วยผมนะครับอันนี้เป็นแทนธนูครับผมนะครับอีกส่วนแล้วก็มีกระสุนนะผมเป็นธนูแล้วก็มีระเบิดเป็นสโนว์บอลครับผมนะครับโอเคนะครับโดยที่ขนูเนี่ยเวลายิงไปเนี่ยก็เป็นปืนปกตินี่แหละครับผมนะครับปิ้วนะฮะแต่มีเสียงตัวเสียงมันจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงปืนนะผมนะฮะโอเลยว่าคือแบบใส่ใจมากครับผมนะโอเลยว่านับถือแล้วก็ดูกระสุนนะผมนะครับนี่ไม่ได้เป็นลูกขนูเป็นลูกกระสุนปืนนะผมนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดนะผมนะฮะนี่ผมเป็นกระสุนปืนจริงๆด้วยครับผมบอกเลยโคตรเหมือนนะฮะเอาไปเล่นกับเพื่อนไปหลอกเพื่อนได้จริงๆก็ไปเล่นกับเพื่อนได้ผมไม่ต้องหลอกเพื่อนเล่นกับเพื่อนเลยครับผมนะฮะโอเลยว่าสุดยอดมากต่อมาเป็นสโนว์บอลหรือระเบิดนะผมนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมไปมีเสียงระเบิดแล้วผมนะครับปิ้วนะครับนี่ครับผมแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ผมก็เป็นได้แค่นั้นแหละครับผมนะครับก็เลยว่าก็ได้สิทธิ์อายผมเขาไม่ได้เธอทำแบบตั้งค่ามันมีทำเอาบริตี้ของมันต้องเท่ากับตั้งค่าบริตี้มันได้นี่แบบยอดเลยคือเกมนี้มันจะไม่ใช่ไมค์คาร์แล้วมันจะคือฟรีไฟแล้วผมนะฮะโอเคครับผมนะครับการใส่ชุดเกราะดูกันนะผมว่าจะมีแท็บชุดเกราะเป็นยังไงผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมนะฮะไปใส่ไปปึ๊บนี่ครับผมจะมีชุดเกราะขึ้นมาผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็เราใส่เสื้อผมนะครับปึ๊บนี่ครับผมมีกันเกราะเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้มีแท็บชุดเกราะแสดงออกมาผมนะฮะน่าเสียดายนึงคือมันไม่มีอะไรบอกได้เลยว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะโอเคนี่ก็ถือกระทะผมนะเรียบร้อยผมนะฮะทีนี้ผมอยากรู้อีกเรื่องนึงคือถ้าผมไปว่ายน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวหาแหล่งน้ำสักคู่นึงครับผมนะฮะโอเคนี่เราก็เจอแหล่งน้ำแล้วเป็นแหล่งน้ำเล็กๆครับผมนะซึ่งผมจะมาลองดูว่าแท็บรออากาศจะเป็นยังไงคืออยากรู้ครับผมนี่คืออยากรู้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมนะปึ๊บนี่ครับผมอากาศจะเป็นแถบเส้นตรงเหมือนกันนะผมนะฮะโอเคครับผมนี่ครับผมไม่ได้เป็นหลอกแบบนี้เขาเรียกอะไรนะเป็นแบบหลอกเป็นฟอร์อากาศแล้วผมนะครับนี่นะฮะก็เปลี่ยนไปด้วยผมนะฮะโอเคครับผมก็นี่เราก็ทดลองมาพอสมควรแล้วเนาะนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงวิธีการตกลงกันซิว่าเจ้าลิทอตตัวนี้มันลงไงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับผมนะครับโอเคทีนี้จะมาเริ่มวิธีการสอนลงเจ้ารีซอฟแพ็คฟรีไฟล์กันนะผมนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ EXFile Player ในการสอนมาใช้ง่ายครับผมโอเคที่คุณทำคือการดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปก่อนครับผมนะจากนั้นก็ไปที่คุณดาวน์โหลดครับผมนะฮะโอเคเป็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณนะผมนะครับเราจะพบกับเจ้าไฟล์ EXFile แบบนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะนี่คือไฟล์ EXFile ครับผมให้คุณทำการแตะมันเข้าไปครับผมนะครับนี่นะฮะในกรณีที่คุณมีไมค์ครับมันจะขึ้นไมค์ขึ้นมาเลยแต่ว่าผมมีไมค์2เวอร์ชันนะฮะผมกดเฉพาะอันบนนะผมนะฮะแล้วก็กดเฉพาะอันเท่านั้นครับผมนะฮะโอเคจากนั้นตัวเกมมันก็จะเด้งขึ้นมาครับผมนะให้คุณทำการรอครับผมนะครับเคมาแล้วผมนะฮะทีนี้วิศวกรก็จะทำการ import ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเราทำการรอสักครู่นึงครับผมนะฮะโอเคพอเราเซฟฟูลี่ครับผมนะครับเพิ่งพอเสร็จแล้วผมนะครับโอเคจะเดินคุณไปที่setting ครับผมนะฮะแล้วก็ไปที่global resource ครับผมนะทำการบวกมันเข้าไปเลยครับผมนะฮะโอเคนะกดกลับครับผมนะออกครับผมนะครับทีนี้ก็ทำการโหลด resource สักคู่นึงครับผมเดี๋ยวสักคู่นึงครับผมนะฮะฉากเปลี่ยนไปครับผมนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะนี่เราก็ได้เป็นMinecraft ตัวเกมฟรีไฟล์เรียบร้อยแล้วผมนะจริงๆคือ resource pack นั่นแหละครับผมนะบอกเลยว่าอย่างเท่ครับผมนะฮะคือบอกเพื่อนได้เลยเพื่อนๆดูนี่นะนี่กู Minecraft เวอร์ชั่นฟรีไฟล์ครับผมนี่ฮะบอกเลยว่าโคตรเหมือนนะผมนะคือแบบมันใส่ใจรายละเอียดดีครับผมนะฮะโอเคครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชอบก็กด Subscribe ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย